1 2 3นะครับฮัลโหลสวัสดีครับผมทุกท่านครับผมตุยมิวสิกครับผมนะฮะเราเจอกันหลายๆคลิปนะครับผมช่วงนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมมองว่าความรู้ที่ผมพอมีอยู่บ้างเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆหรือเพื่อนนักดนตรีนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับผมนะบางคนอาจจะรู้บ้างอาจจะไม่รู้บ้างนะครับผมนะยังคนอื่นที่เขาเก่งในเรื่องของด้านดนตรีด้านกีตาร์นะครับเขาก็จะพรีเซนต์เรื่องของด้านกีตาร์ไปนะครับผมนะอย่างของผมพอมีความรู้ทางด้านงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็จะนำเสนอทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไปนะครับเพื่อให้กับทุกท่านนะครับได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมไปนะครับนะส่วนข้อมูลจะถูกจะผิดบ้างมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ทุกท่านก็สามารถให้คำแนะนำได้อาจจะคอมเมนต์ไว้ตรงนี้เฮ้ยพี่ตุ๋ยเข้าใจผิดนะเฮ้ยอย่างเฮ้ยพี่ตุ๋ยน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับผมนะเราต้องอันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบนิดนึงว่าผมไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับผมนะผมนำเสนอประสบการณ์ที่ผมมีให้กับทุกท่านได้รับรู้กันนะครับผมรับทราบกันนะครับนะวันนี้นะครับในหัวข้อที่ผมบอกว่าสายแจ็คพ่วงเอฟเฟกต์นะครับสายแจ็คพ่วงเอฟเฟกต์นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาให้ความรู้กันนะครับผมจะมีแบบนี้นะครับอย่างนี้คืออย่างถูกใช่ไหมครับแพงขึ้นมานิดนึงก็จะประมาณนี้นะครับผมนะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะประมาณนี้นะครับแพงขึ้นมาอีกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแพงขึ้นมาอีกก็จะเป็นแบบนี้ครับนะฮะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือผมยังไม่มีตัวอย่างให้รับชมแต่ว่าเราสามารถอธิบายเหตุผลให้ฟังได้นะครับผมนะว่าผมมองอย่างนี้สายแจ็คพ่วงที่ดีที่สุดในการใช้งานของทุกท่านนะครับก็คือสายแจ็คพ่วงนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมที่จะแนะนำให้กับทุกท่านนะครับผมสายแจ็คพ่วงที่ดีที่สุดในการใช้งานก็คือสายแจ็คพ่วงที่มีการบัดกรีนะครับบัดกรีด้วยตะกั่วนะครับต้องเป็นแบบนี้นะฮะบัดกรีด้วยตะกั่วอย่างนี้ครับนะผมจะไม่ค่อยให้ความสำคัญสายแจ็คพ่วงที่เป็นลักษณะตัดสายแล้วก็เสียบเข้าไปในหัวแจ็คนะครับเสียบเข้าไปในหัวแจ็คแล้วก็ขันตรงนี้ยึดแล้วเอาเข็มที่อยู่ในตัวแจ็คเนี่ยทิ่มเข้าไปในตัวสายสัญญาณนะครับปุ๊บนะฮะแล้วตัวนั้นมันก็จะหัวแจ็คนั้นมันก็จะเล็กๆสั้นๆแบบง่ายมากหรูมากแต่หัวแจ็คนั้นขอโทษนะครับแพงมากนะครับบางที200กว่า300กว่าเฉพาะหัวแจ็คเลยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วสายนี้ตกประมาณเส้นหนึ่งประมาณ 5-600 นะครับแต่หลายๆคนก็ใช้อยู่อันนี้ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมนะอันนี้ต้องขอย้ำนิดนึงว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าการที่สายแจ็คที่เราตัดปุ๊บแล้วมาเสียบแล้วขันน็อตยึดติดอันนั้นน่ะมันใช้งานดีเฉพาะคนที่ใช้อยู่ในบ้านมีเอฟเฟกต์แล้วใช้อยู่ในบ้านนะข้อแรกข้อ2ก็คือว่าคุณไม่จัดไม่ต้องจัดบอร์ดอยู่เรื่อยๆอันนี้คือข้อดีนะหมายความว่าถ้าคุณจัดบอร์ดมีการจัดบอร์ดไอ้นู่นไอ้นี่อยู่เรื่อยๆนะคุณจะเกิดปัญหาแน่นอนสำหรับสายที่ขันน็อตยึดติดนะครับผมนะ3ก็คือสะดวกในการทำงานเพราะอะไรคุณใช้คัตเตอร์ตัดปั๊บนะใช้กรรไกรตัดปั๊บแล้วก็เอาสายมาเสียบที่หัวแจ็คเลยปั๊บแล้วก็ขันยึดน็อตติดเลยนะอย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้ไม่ต้องมาบัดกีตะกัวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ในความคิดของผมมองว่าสายแจ็คแบบนั้นเมื่อเราเอาไปใช้งานคอนเสิร์ตจริงๆเมื่อเราไปใช้หลากหลายสถานที่อย่างต้องเล่นที่นี่ปุ๊บต้องมาเล่นที่นี่นะแล้วเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกๆจะไม่มีปัญหาใดๆเลยพอหลังๆมาแล้วเริ่มเกิดปัญหาแล้วนะผมมั่นใจว่าหลายๆท่านที่ใช้แจ็คพ่วงในลักษณะแบบนี้น่าจะเกิดปัญหาแล้วบางคนก็หาสาเหตุไม่เจอนะครับอย่างเช่นเราโอเคสถานที่แรกปุ๊บเอ้ยใช้งานได้ดีมากเลยพอสถานที่2ปั๊บเริ่มมีเสียงก๊อกแก๊ก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 เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะนะครับบางคนมีเอฟเฟคเยอะมากเอฟเฟคก้อนเยอะมากเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนเราหาไม่เจอใช่ไหมเราจะต้องมาขยับแจ็คตัวนั้นขยับแจ็คตัวนี้ขยับตัวนี้นี่ไปเนี่ยแบบนี้นะครับเพื่อหาอะไรหาจุดที่มันเสียหาจุดที่มันบอดเจอแล้วโอ้เจอแล้วพอเจอเสร็จปุ๊บทำไงครับเฮ้ยแจ็คน่าจะมีปัญหาคุณก็ตัด
ตัดเสร็จปุ๊บก็สายเสียบเข้าไปในหัวแจ็คแล้วก็ขันใหม่แล้วก็เสียบเข้าใช้เหมือนเดิมก็ใช้ได้ต่อไปเดี๋ยวสักพักมันก็จะเป็นแบบนี้อีกเรื่อยๆยังไงต่อสายแจ็คคุณจะสั้นลงเรื่อยๆแบบนี้สั้นลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าสายที่คุณตัดออกไปเนี่ยพวกสายสัญญาณนะที่เป็นโลหะที่อยู่ข้างในนะครับมันจะโดนอากาศพอโดนอากาศมันจะเกิดคาร์บออกไซด์เกิดคาร์บออกไซด์คือคาร์บดำๆนะครับคาร์บดำๆน่ะมันจะมีผลกับต่อการเดินของสัญญาณเสียงนะครับแล้วที่มันดังกอกแกกกอกแกกเพราะเนื่องจากว่าหน้าสัมผัสมันลงไม่ได้เต็มที่คือมันไม่ติดมันไม่ได้ติดตัวแจ็คอะเอาง่ายๆเหมือนแจ็คเราสกปรกอะเวลาเราขยับมันดังกอกแกกกอกแกกกแกกนั่นแหละอันเดียวกันครับเป็นเหตุผลที่ว่าคุณต้องตัดสายเพื่อให้มันเจอทองแดงหรือเจอนิกเกิลตัวเส้นใหม่ใช่ไหมสายใหม่ปุ๊บขาวๆใช่ไหมคุณก็ถึงเอามาเสียบได้นี่ครับคือหลักการตรงนี้ทำให้คุณต้องตัดสายเส้นนั้นอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะสั้นนะครับพอสั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ไปซื้อใหม่นั่นคือเกิดการเกิดปัญหานะผมถึงย้ำว่าสายแจ็คที่ดีเนี่ยที่ผมในความคิดของผมคือคุณจะต้องเป็นสายแจ็คที่สามารถเชื่อมแบบนี้แบบตะกั่วแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องการเดินสัญญาณไปเลยนะครับแล้วนะครับสายแจ็คที่ดีชีนคุณต้องดีด้วยนะชีนคุณต้องดีด้วยหมายความว่าแบบนี้นะคุณต้องมีชีนแบบหุ้มไปด้วยมันจะไม่เกิดสัญญาณเกิดน้อยตรงระหว่างสายนี้นะครับตรงระหว่างสายนี้นะครับนี่เพราะว่าน้อยที่อยู่ระหว่างสายนี้ยิ่งคุณใช้สายยาวแบบนี้แล้วถ้าชีนคุณไม่ดีอยู่ในนี้คุณก็จะเกิดการสูญเสียในขดลวดแบบนี้นะสัญญาณมันจะดรอปลงไปนะสัญญาณอย่างเช่นสายกีตาร์เรายาวๆใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสัญญาณที่ดรอปลงไปนี่แหละครับผมนี่คือปัญหานะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอหลายบริษัทเข้าใจปัญหาตรงนี้เขาก็เลยทำแจ็คที่แบบว่าติดกันแบบนี้แล้วก็ตัดสัญญาณตรงนี้ออกไปถ้ามีแจ็คแบบนี้ต่อกันแบบนี้เนี่ยเขามองว่าจะต้องขายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแจ็คลักษณะแบบนี้มันจะไม่มีสัญญาณน้อยอยู่ตรงข้างตรงนี้มันทำให้เกิดคนที่ไอเดียดีปุ๊บทำแจ็คแบบที่ต่อแบบนี้ดีนะครับก็ซื้อขายก็อาจจะไม่แพงแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมนะครับแต่ข้อเสียคือว่าเอฟเฟกต์ของคุณต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับนี่คือปัญหาของแจ็คที่ต่อกันนะครับผมนะอ่ะทีนี้เรามาเรื่องของแจ็คสายนะคุณภาพของสายก็มีผลเช่นกันชีนของคุณต้องดีนะชีนของคุณต้องดีด้วยนะครับนะต่อมาหัวแจ็คนะถามว่าหัวแจ็คบางคนบอกว่าใช้หัวแจ็คดีๆเลยเหตุผลที่ว่าเราซื้อสายแจ็คมา 4-500 เราก็จะใช้อยู่ได้นานนะครับผมไม่เชื่อว่าคุณจะใช้อยู่ได้นานเพราะเนื่องจากว่าอะไรเอฟเฟคคุณอาจจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าคิดว่าแจ็คแล้วมันไม่เสียนะมันเสียบางทีมันเกิดคาร์บออกไซด์ดำๆนะฮะต่อให้เป็นแจ็คแพงก็ตามเถอะนะครับแจ็คแพงโอเคชีนพลาสติกแบบนี้มันก็อาจจะดีหน่อยนะครับไม่เกิดการรูดของหัวแจ็คได้ง่ายครับผมนะนี่คือข้อดีนะครับสองก็คือว่าพวกโลหะต่างๆมันดีด้วยนะนี่คือคุณภาพของแจ็คที่ดีนะครับผมนะครับนะนี่คือมีหลายส่วนนะหลายส่วนที่ผมแนะนำให้นะครับผมนะนะก็คือเดี๋ยวเราสรุปกันนะครับผมนะสายแจ็คที่ดีต้องเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมฮะมีชีนหุ้มอย่างดีสองก็คือต้องเป็นแบบเชื่อมนี่เชื่อมนะเชื่อมสายจะดีกว่ามันก็มีเชื่อมแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ดีกว่าแบบนี้ทำไมมันถึงถูกมันถูกเพราะว่าเนื่องจากว่าสายชีนมันอาจจะราคาถูกนะครับอาจจะราคาถูกไปนะครับแบบนี้ทำไมแพงตามหัวแจ็คหัวแจ็คนี่ก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับผมนะสายอย่างสายนี้ของผมที่สั่งมาทำนี่ก็เป็นสายไววินนะครับสายไววินอเมริกานะครับชีนข้างในไม่ต้องห่วงอย่างดีมากนะครับผมนะครับเนี่ยพวกนี้นะอันนี้หัวแจ็คแอมฟีนอนนะแอมฟีนอนนะครับพวกนี้อย่างดีนะแล้วก็สายก็เป็นสายไววินนะครับผมนะที่สั่งมาเชื่อมเพื่อทำสายแจ็คเอฟเฟกต์โดยตรงนะครับนะ
อย่างนี้เขาทำถูกเพราะเนื่องจากว่าเขาจะทำปริมาณได้เยอะๆแต่ว่าชีนเขาจะน้อยหน่อยนะครับนะนะเป็นยังไงบ้างครับผมนะสำหรับสายแจ็คพ่วงครับผมนะก็เป็นไอเดียหนึ่งอีกหนึ่งไอเดียนะครับเป็นความอันนี้เป็นย้ำว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมนะส่วนท่านใดที่มีไอเดียเด็ดๆในการวิธีการเลือกซื้อสายแจ็คนะครับสายแจ็คพ่วงฝากแนะนำกันได้ครับผมคอมเมนต์ตรงนี้เลยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะเพื่อจะเป็นไอเดียนะเป็นข้อมูลสำหรับผมด้วยแล้วก็เป็นการให้นำไอเดียของท่านนะครับเสนอต่อที่ชุมชนครับผมนะเพื่อให้เกิดข้อมูลที่ดีต่อกันครับผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมนะเดี๋ยวติดตามกดติดตามนะฮะถ้าท่านใดยังไม่กดติดตาม Subscribe นะกดติดตามแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ